ใครที่อยากเรียนภาษาจีนง่ายๆครับไทย PBS Podcast มีบทเรียนที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคำศัพท์และการใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการฟังกับพูดจีนได้ง่ายจัง พอตคาสต์รีวิววันนี้ยินจะมาแนะนำรายการพูดจีนได้ง่ายจังครับที่จะชวนมาเรียนรู้ภาษาจีนจากสถานการณ์ต่างๆเช่นเมื่อเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนขึ้นแท็กซี่ต้อนรับแขกในโรงแรมหรือจะบอกทางให้กับชาวจีนพร้อมกับคลังคำศัพท์ในแต่ละตอนด้วยครับสำหรับคนขับรถแท็กซี่เวลามีผู้โดยสารคนจีนเรียกรถประโยคแรกเราจะทักทายและถามเขาว่ายังไงคะ่ะ您 您要去哪里？您好。您要去哪里？คำแรกคุ้นๆใช่ไหมคะเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่ใช่แล้วคะ่ะทักทายสวัสดีกับผู้โดยสารจากนั้นก็ถามว่าคุณอยากจะไปไหนหรือเราช่วย,วยอธิบายศัพท์ทีละคำในประโยคนี้ด้วยคะ่ะ您要去哪里您ิหมายถึงคุณ หรือท่านเหยาแปลว่าต้องการหรือจะชื่อแปลว่าไปหนาหลี่คือที่ไหนลองฟังเสียงประโยคนี้อีกครั้งแล้วก็พูดตามนะคะนินเขานินเหยาชื่อหนาหลี่สมมุติผู้โดยสารบอกชื่อสถานที่ที่ต้องการจะไปแล้วแต่เราฟังไม่ออกอยากให้เขาพูดซ้ำอีกทีพูดว่ายัางไงคะ 请再说一遍。请แปลว,ว่ากรุณา再คืออีก说ก็คือพูดอีปีหมายถึงครั้งหนึง่งรวมกันก็คือกรุณาพูดอีกครั้งหนึง่ง请再说一遍 ชวนเรียนภาษาจีนแบบง่ายๆจากบทเรียนและคำศัพท์กว่า60ตอนครับในพูดจีนได้ง่ายจังที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกับพอดแคสต์รีวิวครับ